ขาคนเหนียงดีดีรู้ยังผมเกิดและโตมาที่เขาควนเหมียงครับแล้วพวกผมเนี่ยมีความสุขมากๆที่มีป่าเป็นบ้านหลังที่สองรักป่าก็ต้องดูแลป่าเป็นธรรมดาครับและที่เนี่ยได้ถูกประกาศให้เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติเมื่อปี2484ด้วยนะครับรู้ยังแต่ที่เขาควนเหมียงเนี่ยนอกจากเป็นบ้านหลังที่สองของเราแล้วยังเป็นบ้านหลังแรกของพวกเขาอีกอย่าเพิ่งงงผมหมายถึงบ้านของสัตว์ป่านะครับเพราะที่เนี่ยคือป่าต้นน้ำที่สำคัญครับรู้ยังแฮ่ไม่ว่าใครจะปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ก็หายห่วงเลยครับเพราะว่าเราอ่ะมียาดีนี่นี่โคังยาสมุนไพรแห่งป่าควนเหมียงของเราครับสรรพคุณของมันอ่ะมากมายเลยครับนี่แหละครับความสุขในแบบของเรารู้ยังโอ้โหความสุขคับก้าวแบบนี้แล้วถ้าวันหนึ่งเขาควรเหมียงต้องเปลี่ยนไปความสุขเดิมๆจะเป็นยังไงล่ะครับถ้าเราจะต้องเปลี่ยนเพราะว่าอุตสาหกรรมเหมืองหินของเราที่กำลังจะเกิดขึ้นที่นี่เราก็ต้องเปลี่ยนเพื่อความสุขยังคงเดิมเพิ่มเติมคือเราจะจัดสรรให้ดังนี้เราจะมอบเงิน1ล้านบาทเอาไว้เป็นทุนตั้งต้นเพื่อบริหารการจัดการของชุมชนได้เลยรายได้จากการจำหน่ายหินเราก็ให้1บาทต่อ1ตันเราจะมอบให้กับชุมชนเต็มๆนอกจากนี้เราจะจัดตั้งกองทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม 500,000 บาทต่อปีเป็นไงครับแรงเวอร์ไหมครับแถมด้วยเราจะจัดตั้งกองทุนเพื่อสุขภาพปีละ 200,000 บาทเป็นไงปังเวอร์ไหมครับอีกครั้งบราบราบราทั้งหมดนี้คือคำมั่นสัญญาที่มีต่อชุมชนบททดสอบของความสุขแห่งเขาควนเหมียงจะคงเดิมจริงหรือมั่วชั่วหรือไม่คนพื้นที่ยังคาใจอยู่นะครับเรากลัวยาหอมมากกว่าฟังแล้วมันก็ชื่นใจนะแต่พอปฏิบัติจริงอ่ะมันไม่ใช่เลยตัวอย่างก็มีอยู่บ้านหน้าเขาในอดีตอ่ะพื้นที่หมู่ห้าเขาได้รับความเดือดร้อนไม่เห็นมีใครมาเยียวยาดูแลเขาเลยเรื่องภาวะน้ำเสียน้ำแห้งบ้านที่อยู่อาศัยของเขาอะแตกร้าวมีใครมารับผิดชอบเขาไหมฮะเรื่องแค่นี้เนี่ยรู้ยังต่างคนต่างเหตุผลหากการสัมปทานจะมีการระเบิดกันไม่รู้ว่ากี่ชั่วอายุคนจึงจะหมดผลที่ตามมาก็น่าคิดนะครับก็จริงๆตรงนี้มันเป็นที่ที่ธรรมชาตินะครับและเป็นที่ที่เป็นประวัติศาสตร์มีหลักฐานว่าเราอยู่มาหลายพันปีที่นี่และเมืองของเราอยู่ในหุบเขาเราเห็นว่าโหนี่มันAmazing มีบ้านเรามันAmazingมากแล้วก็สวยมากแต่พอรู้ข่าวว่ามีการจะทำลายขึ้นมาเฮ้ยมันเขาคิดอะไรกันตรงนี้ถ้ารัฐบาลทำดีๆนะมันจะเป็นปอดและจะเป็นที่หายใจของคนและจะเป็นที่พักผ่อนของคนที่มาจากในเมืองแล้วเวียนกลับไปได้ติดจักรยานออกกำลังกายแล้วเราก็ต้องการแบบนี้แต่นายทุนเขาอยากได้หินคุณมาทำลายสถานที่ท่องเที่ยวที่งดงามได้ไงเพราะว่าคนคิดจะมาภูเขาเป็นอุตสาหกรรมแต่ว่ามันคุ้มกันหรือเปล่ากับการที่จะทำลายสิ่งที่มันจะมีคุณค่าอีกร้อยปีพันปีไปข้างหน้าต่างเหตุและต่างผลกันแบบนี้ต้องมีเครื่องมือหาทางออกปัจจุบันชาวบ้านปากแจ่มใช้กระบวนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพเก็บข้อมูลวิเคราะห์รอบด้านเพื่อหาคำตอบซึ่งเป็นทางเลือกที่ชาวบ้านจะใช้ในการตัดสินใจเพื่อดูแลรักษาและกำหนดทิศทางการพัฒนาเขาควรเหมียงด้วยชุมชนเอง